เลยตอนลงไปป่าที่นี่ป่าแตงไทยครับปีนี้ไฟป่าที่เชียงดาวเนี่ยไม่เฉพาะแต่ดอยหลวงเชียงดาวเนาะก็คือพื้นที่ป่าทั่วๆไปแล้วก็พื้นที่อำเภอข้างเคียงเนี่ยไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่ามันจะรุนแรงมากมายถึงขนาดนี้จริงๆแล้วก็มีหลายละรอกรอกแรกๆเนี่ยเราก็แปลกใจว่าเอ๊ะไฟป่ามันไม่รุนแรงแต่ว่าทำไมหมอกควันมันเยอะเหลือเกินจากนั้นมาไม่นานนะครับสถานการณ์ไฟป่ามันก็รุนแรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็หมอกควันก็รุนแรงหนาทึบซึ่งปรากฏการณ์ที่มีไฟป่าแล้วก็หมอกควันหนาทึบเนี่ยตั้งแต่เกิดมาผมเพิ่งเจอครั้งนี้รุนแรงที่สุดรุนแรงที่สุดตั้งแต่เกิดมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งไฟไหม้ดอยหลวงเชียงดาวซึ่งเวลาไฟไหม้ป่าเนี่ยมันไม่ได้สูญเสียเฉพาะต้นไม้พันธุ์พืชแล้วก็สัตว์ป่าเท่านั้นแต่มันสูญเสียความสามารถในการกักเก็บน้ำนั่นหมายความว่าในปีต่อไปนี้เนี่ยหากฝนตกลงมาเนี่ยนะครับความสามารถในการกักเก็บน้ำโดยธรรมชาติของป่าเนี่ยก็จะลดลงก็อาจจะทำให้เกิดถ้าฝนตกมากก็เกิดน้ำป่าไหลหลากท่วมทะลักดินถล่มแต่ถ้าหากฝนตกไม่มากก็จะมีผลต่อความแห้งแล้งในปีต่อไปคือจริงๆไฟป่าเนี่ยเราเห็นมาตั้งแต่เด็กแต่หมอกควันมันไม่เยอะไฟป่าและหมอกควันมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วราวสัก10-12ปีที่ผ่านมาพร้อมๆกับการขยายตัวของพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวก็คือข้าวโพดตอนนี้ไร่ข้าวโพดไม่ได้มีเฉพาะพื้นที่ราบเชิงเขาแต่มีการลุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ป่าต้นน้ำที่มีความสูงมีความลาดชันไม่เว้นแม้กระทั่งพื้นที่ที่ประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติแล้วก็เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าก็หมายความว่าณขณะนี้เนี่ยนะครับเราไม่สามารถรักษาพื้นที่ป่าต้นน้ำไว้ได้พื้นที่ป่าต้นน้ำกลายเป็นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องทบทวนนะครับทบทวนว่าที่ผ่านมาเราผิดพลาดตรงไหนอย่างไรเราไปมุ่งเน้นความมั่นคงด้านอาหารที่มาจากอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์การขยายตัวการส่งออกอุตสาหกรรมพืชอาหารสัตว์แต่ว่าเราไม่ควบคุมแหล่งที่มาหรือว่าพื้นที่ปลูกข้าวโพดเราปล่อยปะละเลยให้มีการปลูกข้าวโพดในพื้นที่ป่าต้นน้ำซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นในทางระบบนิเวศนี้ประเมินค่าไม่ได้แล้วก็ส่งผลกระทบทั้งในเรื่องของสุขภาพของภาคประชาชนผู้คนบาดเจ็บนะล้มตายไปบ้างก็มีเราสูญเสียคุณค่าทางเศรษฐกิจเรื่องของการท่องเที่ยวเราก่อให้เกิดความขัดแย้งทางสังคมอันเนื่องมาจากการทะเลาะเบาะแว้งกันเรื่องไฟป่าเรื่องหมอกควันเรื่องการสูญเสียพื้นที่ป่าผู้คนจำนวนมากก่นด่าว่าร้ายชาวบ้านทั้งที่ชาวบ้านเนี่ยมีทั้งในส่วนที่ดีแล้วก็ไม่ดีชาวบ้านในส่วนที่เขาดูแลรักษาป่าก็มี